ก็สวัสดีนะครับผมอัด Galaxy นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเวฟ 110i นะครับปี2016นะครับก็เพื่อไม่เสียเวลาเราก็จะมาเริ่มดูกันเลยตัวนี้เป็นรถของผมเองนะครับนะก็เห็นเพื่อนๆถามหาใน TikTok บ้างก็คือไม่ได้ขี่นะครับก็คือเรียนก็มาเริ่มที่ชุดบนกันเลยเป็นก้านอิตาลีนะครับตอนนี้ใช้มานานละตอนนี้ซื้อมาประมาณ300มั้งครับนะเฉพาะก้าน300แล้วตัวนี้ก็ที่แรกผมใส่เป็นปั๊มลอยนะครับแต่ผมไม่ชอบเลยถอดออกตอนนี้เป็นก้านอิตาลีเหมือนกันเป็นมือคัดอิตาลีนะครับนะนี่ครับเฟรมตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับนี่ตอนนี้เป็นสปีกเกอร์ของช่างบิ๊กนะครับบุรีรัมย์นะครับมาเริ่มที่ชุดหน้าเลยชุดหน้าก็มีจานนิชินนะครับตอนนี้ซื้อมา300บาทนะครับนะแล้วก็น็อตไทเทตัวละ25บาทตัวนี้ตัวละ40บาทนะครับน็อตยึดขาปั๊มสายเบรกเป็นสายเบรกทั่วไปนะครับตัวนี้250บาทนะครับนะขอบเป็นของฟาคอนหลังเต่านะครับนะตัวนี้ซื้อมาประมาณ500บาทนะครับนะยางทั้งหน้าก็เป็นของเบอร์50/100หรือว่าเบอร์200นะครับตัวนี้เป็นแก้มธรรมดานะครับซื้อมาเส้นเท่าไหร่ผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับดุมหน้าก็จะเป็นดุมทางนี้ครับดุมหน้าเจาะนะครับนะดุมหน้าเจาะส่วนฝาครอบฝาบาวนะครับก็พ่นสีนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกองเหล็กตัวยาวนะครับตัวนี้ซื้อมาประมาณ500มั้งนะครับผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายนะครับก็น่าจะรู้ๆกันอยู่ราคาตลาดแล้วก็น็อตเฟรมเป็นน็อตเลดนะครับก็ซื้อตามร้านทั่วไปตัวละ25บาทนะครับไล่แค่บางจุดนะครับนะแล้วก็มาดูท่อเป็นท่อหนูลำลูกกานะครับของลูก53เป็นท่อเชงนะครับหรือท่อย่นอาร์มเป็นอาร์มของไม่รู้นะครับว่าของอะไรตัวนี้ก็เป็นยึดทั่วไปนะครับอันละ90บาทนะครับส่วนอาร์มก็เป็นอาร์มแปลงนะครับไม่ใช่อาร์มประวานนะครับบางคนอาจจะคิดว่าอาร์มประวานแล้วก็เจาะย่นเข้ามานะครับเป็นล้อย่นดูนี่ครับยางหลังเป็นเบอร์200เหมือนกันแกมสูงนะครับโช๊คเป็นโช๊คเดิมใส่ข้อโหลดนะครับล้อหลังก็เป็นฟาคอนเหมือนกันดุมย่อเป็นของอะไรก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ซื้อมาประมาณ1,000กว่าบาทนะครับ1,500นี่แหละครับก็บางคนก็เจาะเองทั่วไปนะครับเบาะเป็นของบอดจวดนะครับจวดซิ่งก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าเท่าไหร่ฮะโซ่ก็เป็นโซ่สีธรรมดานะครับ200กว่าบาทสเตอร์14 27ฟันนะครับนะข้างหน้า14ข้างหลัง27ตัวนี้เป็นสติกเกอร์นะครับงานสติกเกอร์ไม่ใช่งานแท้นะครับก็ขาตั้งข้างเป็นของเหล็กทั่วไปแล้วคันเกียร์ก็ของเหล็กทั่วไปนะครับนะก็น่าจะมีเท่านี้แหละกล่องเป็นกล่องหมกหรือว่ากล่องปลดรอบที่ 12,000 รอบนะครับนะมาดูที่เครื่องกันเลยเครื่องก็ใส่คัดมือนะครับก็เป็นคัดของ125ไม่ใช่เวทนะครับก็คือเชื่อมเอาคัดก้อนหน้าเชื่อมเอานะครับทำเป็นเวทแล้วก็สเต็ปเครื่องอยู่ที่50มิลหัวตัดนะครับแล้วก็แคม1ตัวนะครับแล้วก็สปริงวาล์ววาล์วเดิมแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีอะไรเหมือนกันก็น่าจะเท่านี้นะครับเรือนเป็นเรือน28นะครับแล้วก็หัวฉีดเป็นของ PCX 150หรือว่า6 LG นะครับไม่รู้ว่ารีวิวหมดไหมนะก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับไฟหน้าเป็นของ LED นะครับ6ชิปนะครับไฟแล้วก็ไฟดีนะครับมาใส่ตรงไฟเลี้ยวเดี๋ยวจะเปิดไฟดีให้ดูนะครับนะสวิกเป็นของสวิกสำเร็จรูปนะครับดูที่การเปิดนะครับดูที่มือผมด้วยสองข้างก็จะเป็นประมาณนี้ขวาสีแดงซ้ายสีน้ำเงิน
นะครับก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวหลายคนสงสัยว่าใส่แคมของอะไรบางคนก็เห็นของช่างบิ๊กบ้างแล้วก็ของพี่ใหม่นะครับแคมผมขอไม่บอกค่ายแล้วกันนะครับแต่ลูกสูบเป็นของพี่ใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ฟังเสียงก้อนหนูนับลูกกานะครับของก้อเช้งของ53นะครับแต่เอามาใส่กับลูกเดิมนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยว EP ต่อไปผมจะทำอะไรให้ดูก็ฝากติดตามฝากรับชมกันด้วยนะครับเห็นหลายคนถามเรื่องโหลดหน้าเดี๋ยวผมก็จะสอนนะครับว่าทำไงแบบไหนบ้างครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับก็ฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ